แครี่เดือดจัดไลฟ์เฟซบุ๊กจวกลีน่าจังกระชากวิกกลางรายการมดดำลั่นต่ำซามมากแครี่เดือดจัดไลฟ์เฟซบุ๊กจวกลีน่าจังกระชากวิกกลางรายการมดดำลั่นต่ำซามมากควรทบทวนสันดานตัวเองต้องให้เกียรติกันไม่มีใครควรโดนแบบนี้วันที่8เมษายน66แครี่ไพรวันวรรณบุตรเดือดจัดไลฟ์เฟซบุ๊กกลางดึกหลังถูกลีน่าจังดึงวิกผมจนหลุดระหว่างถ่ายทำรายการของมดดำพิธีกรชื่อดังทำเอาแครี่ถึงกับเสียความรู้สึกเพราะแครี่รักวิกผมมากแต่กลับมาทำให้เสียความรู้สึกและไม่มีให้เกียรติกันโดยบอกว่าอย่าทำนิสัยต่ำแบบนี้ไม่ว่ากับใครซึ่งบางช่วงในไลฟ์แครี่ได้พูดว่าวันนี้ได้รับเชิญไปออกรายการที่มดดำเป็นรายการของช่อง YouTube แล้วก็ได้ไปบ้านที่มดดำโดยไม่รู้ว่าลีน่าจังจะมาถ่ายรายการด้วยแต่เป็นคนละเทปกันซึ่งมันจะถ่ายจบอยู่แล้วและก็ไม่คิดว่าจะมีปัญหาอะไรกับคนอย่างลีน่าจังอีกเพราะเคยอภัยกันไปแล้วซึ่งก็พยายามอดทนที่เคยถูกด่าแม้จะโดนใช้ถ้อยคำบูลลี่แต่ก็ทนได้แต่วันนี้ทนไม่ได้เล่นกับเราเกือบเบอร์อยู่ดีๆมากระชากวิกเราถือเป็นการหมิ่นศักดิ์ศรีคุณมีสิทธิ์อะไรมาดึงวิกดิฉันทำงานอยู่และต้องไปถ่ายงานต่อซึ่งจังหวะกอดนั้นอยู่ดีๆก็มากระชากวิกออกจังหวะนั้นรู้สึกแย่ระดับ10เดินไปห้องน้ำก็ฮึดอยู่ในใจตอนนั้นความรู้สึกมันเสียแล้วอยากกลับตอนนั้นเลยแต่ด้วยความที่มดดำให้เกียรติเชิญเราไปก็ยิ้มบอกว่าไม่เป็นไรแต่ความรู้สึกแย่มากเรื่องการให้เกียรติคนอื่นการเคารพคนอื่นมันเป็นมารยาทพื้นฐานไม่มีใครตลกกับการที่ตัวเองถูกทำให้อับอายต่อหน้าสาธารณชนทำไมถึงคิดว่าการทำให้คนอื่นอับอายมันเป็นเรื่องสามารถทำให้คุณแก่แล้วแต่ทำไมพฤติกรรมของคุณมันซามขนาดนั้นเหมือนคนไม่ได้ถูกอบรมสั่งสอนเรื่องมารยาทไม่ว่ากับใครควรให้กิริยติเขาโดยเฉพาะคนที่เป็น LGBTQ พวกเขาคือเพศทางเลือกเขามีหัวใจทุกคนมีความรู้สึกดิฉันยินยอมให้คุณกระชากวิกดิฉันหรือเปล่าดิฉันไม่มีทางให้อภัยคุณแล้วคุณกับดิฉันไม่มีทางร่วมงานกันอีกดิฉันไม่โกรธแต่ไม่ให้อภัยคุณเพราะวิกมันเหมือนครูของดิฉันวิกมันคือเครื่องมือทำมาหากินของดิฉันวิกมันคือความเป็นแพรรี่ในตัวของดิฉันคุณไม่มีสิทธิละเมิดความเป็นตัวตนของคนอื่นอันนี้มันต่ำเกินที่จะให้อภัยมันซามเกินไปเลิกทำนิสัยแบบนี้ดิฉันไม่ตลกกับคุณที่หลายครั้งดิฉันยอมให้คุณนั่นมันคือการให้เกียรติคนอย่างคุณไม่มีทางได้เกียรติจากดิฉันแม้แต่แม่ดิฉันก็จะไม่เรียกแล้วไม่ต้องมาเจอดิฉันอีกไม่ต้องมาขอโทษด้วยพฤติกรรมที่คุณทำกับคนอื่นมันควรได้รับเกียรติจากคนอื่นตรงไหนคุณลองทบทวนดูว่าพฤติกรรมที่คุณทำกับดิฉันวันนี้มันน่าตำหนิขนาดไหนมันน่ารังเกียจยังไงทุกอย่างมันอยู่ที่พฤติกรรมของคุณการดึงวิกมันคือการเหยียดหยามขอให้เป็นเคสสุดท้ายกลับไปทบทวนพฤติกรรมสัญญาณของตัวเองได้แล้วนะคะมันไม่ใช่แค่นิสัยแล้วค่ะเพราะนิสัยมันเบาไปแห่อาลัยแอนบัสโฮสเตสสาวประจำรถทัวร์หลังประอุบัติเหตุรถชนสามีโพสต์ถึงแห่อาลัยแอนบัสโฮสเตสสาวประจำรถทัวร์หลังประอุบัติเหตุรถชนสามีโพสต์ถึงเป็นนางฟ้าบนสวรรค์แล้วนะที่รักจากอุบัติเหตุสลดถนนสายอีสานเมื่อรถทัวร์นครไชยแอร์วิ่งจากกรุงเทพมหานครไปศรีสะเกษแต่พอมาถึงจอบุรีรัมย์เกิดเหตุเฉียวชนกับรถบรรทุกน้ำแข็งทำให้รถทัวร์พุ่งลงข้างทางส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตหนึ่งรายนั่นคือ
บัสโฮสเตสสาวและมีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายรายส่วนคนขับรถน้ำแข็งขาหักสองข้างส่วนคนขับรถทัวร์ปลอดภัยโดยสาเหตุที่แท้จริงอยู่ระหว่างการสอบสวนต่อมาทรายชื่อผู้เสียชีวิตคือนางสาวสุภาพรชัยขันตรีหรือแอนบัสโฮสเตสพนักงานบริการประจำรถทัวร์เมื่อตรวจสอบผ่าน Facebook ผู้เสียชีวิตพบมีเพื่อนๆ เข้ามาคอมเมนต์อาลัยพร้อมแสดงความเสียใจต่อครอบครัวกันเป็นจำนวนมากในจำนวนนี้รวมถึงสามีผู้เสียชีวิตโพสต์ข้อความอาลัยว่าเป็นนางฟ้าบนสวรรค์แล้วนะที่รักท่ามกลางความเสียใจของเพื่อนและครอบครัวจากเหตุการณ์ในครั้งนี้เก่งทัชยะโร่แจ้งความถูกมิจฉาชีพอ้างชื่อชวนผู้ปกครองนักเรียนขายคอร์สเรียนการแสดงเก่งทัชยะโร่แจ้งความถูกมิจฉาชีพอ้างชื่อชวนผู้ปกครองนักเรียนขายคอร์สเรียนการแสดงยันไม่เกี่ยวข้องนักร้องหนุ่มเดินทางเข้าแจ้งความหลังเจองานเข้ามีคนแอบอ้างชื่อไปใช้ทำเรื่องเสียหายโดยที่เจ้าตัวไม่ทราบมาก่อนสำหรับเก่งทัชยะประทุมวันได้ออกมายืนยันความบริสุทธิ์พร้อมเตือนภัยแฟนคลับอย่างหลงเชื่อโดยเด็ดขาดกรณีขายคอร์สเรียนการแสดงโดยเก่งทัชยะเผยว่ามีมิจฉาชีพนำชื่อตนไปแอบอ้างใช้ในการขายคอร์สเรียนการแสดงและยังอ้างว่าเป็นผู้จัดการส่วนตัวอีกด้วยซึ่งความจริงตัวเองไม่รู้จักและไม่ได้เกี่ยวข้องไม่เคยรู้เรื่องนี้มาก่อนจนมีคนใกล้ชิดที่ได้ทราบเรื่องนี้จึงมาถามตนซึ่งพอทราบเรื่องตนก็ตกใจมากเพราะไม่เพียงทำให้ตนเสื่อมเสียชื่อเสียงยังอาจจะทำให้มีผลกระทบกับโรงเรียนสอนดนตรีจีราเฟ่จีราฟที่ตนเองเป็นเจ้าของอีกด้วยทั้งนี้เลยตัดสินใจเดินทางไปสถานีตำรวจเพื่อเข้าแจ้งความลงบันทึกประจำวันทันทีเพราะเกรงว่าพ่อแม่ผู้ปกครองจะถูกหลอกลวงและอาจจะทำให้เสียหายจนถึงไม่ได้รับเงินคืนมินทีชยาข้ามเฟรนด์โซน10ปีเอกใจทำไมหวงกลายเป็นคนคลั่งรักคนนี้แหละใช่เลยคุยคนเดียวช่วงนี้กลายเป็นสาวคลั่งรักสำหรับนางเอกสาวมินทีชยาวัฒนามนตรีที่ออกมาโพสต์รูปภาพพร้อมกับช่อดอกไม้ในวันวาเลนไทน์พร้อมเปิดตัวหวานใจในรูปภาพเลิกก่อนที่จะออกมายอมรับว่าฝ่ายชายข้ามเฟรนด์โซนล่าสุดวันที่8เมษายน66มินทีชยาเดินทางมาร่วมงาน ICONNEXT ที่ฮอล100ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนาซึ่งภายหลังจบงานได้ให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องดังกล่าวแฟนเอาดอกไม้มาให้อ่านการ์ดหรือยังอ่านแล้วหนุ่มนิรนามก็มีช่อดอกไม้กำลังใจเซอร์ไพรส์เห็นมีดอกกุหลาบน่าจะมีความหมายพอสมควรความหมายไม่แน่ใจเหมือนกันแต่สิ่งที่อยากสื่อก็ได้รับแล้วค่ะข้อความเขียนว่าอะไรอุ๊ยไม่มีอะไรอ่านแล้วมันก็ดีค่ะเมื่อไหร่จะชัดเจนชัดเลยก็ได้นะคะอย่างนี้ต้องถ่ายมุมข้างกว่าจะได้เห็นหน้าจริงๆเขาก็อยู่ในงานวันนี้นะคะวันนี้วันหยุดเขาก็มาให้กำลังใจไงมองหาแบบพุ่งเป้ามินยังหาเขาไม่เจอเลยค่ะเขาอาจจะเห็นคนเยอะแล้วแบบเขินมินไม่เคยห้ามแต่เขาอาจจะเขินเกรงใจก็อย่าไปทำให้เขาเขินสิจะโอเพ่นเมื่อไหร่ก็ค่อยๆไปอ่ะไม่ได้รีบอะไรอยู่แล้วอะไรที่ทำให้รู้สึกพร้อมที่จะเปิดจริงๆไม่ได้มีอะไรตายตัวแต่มินว่าอาจจะเป็นจังหวะถ้าจ้างออกงานอีเวนต์ก็ออกได้เลยนะคะจ้างได้นะงานสงกรานต์นะจ้างคู่ได้ค่ะไม่ติดตัวเขาไม่มีกำแพงไม่มีเลยค่ะแต่อยู่ดีๆจะให้ออกมาด้วยตัวเองมันก็อาจจะดูเกรงใจคนอื่นสื่อใหญ่เนาะพอปิดหน้าเขามันเป็นความสบายใจมินว่ามันเป็นความชัดเจนว่าเราก็มีคนที่เราคุยด้วย
แต่ว่าเราก็ให้เกียรติเขาแต่ว่าถ้าไม่อยากให้คนเห็นอย่างน้อยในฝั่งของมินก็ได้ชัดเจนแล้วว่ามีนะเขาไม่เคยขอร้องอย่าเพิ่งเปิดไม่มีค่ะคือมันเป็นเพื่อนกันมา10 ปีแล้วไงบางทีมันไม่ต้องพูดอะไรเยอะเลยมันเป็นความสบายใจมาตั้งนานเขามองว่าเรื่องของเราคนใกล้ตัวเราก็พบเจอกันหมดแล้วคือมันต้องเปิดแบบถ่ายรูปโชว์เหรอแปลกๆให้เห็นหน้าบ้างสิยังไม่รู้เมื่อไหร่ด้วยสิมีรูปคู่ด้วยกันเยอะไม่เยอะขนาดนั้นหรอกค่ะปกติเราก็คลั่งรักแหละแม้มันมีรักให้คลั่งก็ต้องคลั่งพอไม่มีอะไรให้คลั่งก็ต้องคลั่งตัวเองความหมายของคำว่าคลั่งรักสำหรับมินก็อยู่ในความสัมพันธ์แล้วเราก็มีเขาคนเดียวให้เกียรติกันใส่ใจความรู้สึกของกันและกันค่ะคลั่งรักเต็ม10ไปเลยมินเป็นคนเต็มที่อยู่แล้วทุกรอบแต่เนี่ยแหละใช่ทำไมมั่นใจคนนี้บอกไม่ถูกมันอธิบายไม่ได้เรื่องแบบนี้มันก็คงได้แค่หาสิ่งที่ใกล้เคียงความรู้สึกเรามากที่สุดถ้าใจมันใช่มันก็คือใช่ด้วยความเป็นเพื่อนแล้วเราข้ามเฟรนด์โซนมาแล้วกว่าจะข้ามมาได้คือยากมากทั้งคู่คือความสัมพันธ์ที่ดีงาม10 ปีที่เรามีให้กันปรึกษาสนับสนุนซัพพอร์ตกว่าจะข้ามมาได้มันใช้เวลานานมากมินถึงบอกอย่าไปใช้คำอะไรเลยมันเซนซิทีฟกว่าเราจะข้ามกันมาได้มันไม่รู้จะใช้คำว่าอะไรเราไม่อยากทำลายสิ่งดีๆที่มันมีกันมานานเพราะถ้าเกิดอะไรขึ้นมันเสียตรงนี้ไปเลยกลัวเสียเพื่อนใช่ทั้งคู่ค่ะไม่มีใครกล้าพูดพอเปิดตัวรู้สึกโล่งมินรู้สึกเป็นฟิลไหลๆว่าเอ๊ะคืออะไรต่างคนต่างคุยกันแล้วก็ชัดเจนอย่าเพิ่งไประบุให้มันขนาดนั้นเพราะมันเป็นความสัมพันธ์ที่ดีมานานอะไรที่ทำให้รู้สึกว่าคนนี้แค่เพื่อนไม่ได้แล้วตอนนั้นหึงคือมันมีคนไม่น่ารักกับเขาแล้วด้วยความที่เราเป็นแนวรักเพื่อนก็บอกเอ้ยใครทำไรสักพักก็คิดว่าทำไมเราเยอะขนาดนี้แต่ปกติเราก็เป็นคนรักเพื่อนอยู่แล้วนะเพราะเพื่อนในกลุ่มจะมีไม่เยอะก็จะมีกันแค่นี้แหละความหึงมายังไงเหมือนในหนังเลยแบบว่ามันคืออะไรทำไมมันอยู่ไม่นิ่งใครรู้สึกก่อนกันอันนี้ไม่รู้จริงๆคนนี้แต่งแน่รวบรัดขนาดนั้นเลยเหรอมินว่าเซนมินมันใช่ไงก็ดูอนาคตไปดีกว่าข้ามเฟรนมันนานแค่ไหนบอกยากอะตอนข้ามมันก็งงนะว่าตอนไหนสถานะให้เขียนว่าไงอย่าเพิ่งเขียนหนุ่มนิรนามมิสเตอร์อย่างนี้ดีไหมเราเรียกชื่อกันค่ะมันก็มาจากเพื่อนกันมันมีคำไหนที่มากกว่าเพื่อนสนิทไหมกลางเพื่อนเราเป็นเพื่อนกันค่ะยิ้มตอนนี้ยังโสดไหมก็คุยกับเขาคนเดียวแหละไปไหนก็มีเขาคนเดียวชัดเจนนะมินถือว่าให้เกียรติแล้วก็ชัดเจนแล้วคนแซวเยอะก็แซวตลอดไปไหนก็แบบถามใครหน้าที่การงานเขาทำอะไรอย่าเพิ่งใจเย็นก่อนคือมินอยากให้ทนุถนอมความรู้สึกของกันและกันด้วยงานเราชินอยู่ละเราอยู่ในสื่อก็ชินตอบบ่อยโดนเขียนแซวบ่อยแต่มินไม่อยากให้มันเป็นความรู้สึกที่งานของฉันมันเป็นแบบนี้แล้วเธอก็ต้องชินหรือรับได้ถ้าจะเรียนรู้กันก็ค่อยๆเรียนรู้กันไปชีวิตแวดวงเรามันก็แตกต่างจากหลายอาชีพก็ค่อยๆให้เขาสัมผัสไปทั้งเขาและครอบครัวเขารับงานคู่นี่จริงไหมจริงติดต่อได้เลยนะถามเขายังก็ให้ค่าตัวคนละครึ่งถ้าเปิดตัวจะเป็นคนคุ้นเคยกันไหมก็เป็นได้นะคือในช่วงวันเกิดมินก็จะมีเขาอยู่ในงานปาร์ตี้หลายๆครั้งไปขุดรูปกันแน่เลยมินว่าคนรอบตัวไม่ได้แปลกใจเพราะเขาอยู่รอบตัวมินมาตลอด